ลือ45แล้วเราก็มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาของจาโบค่ะถ้าเกิดมาที่นี่นะคะก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นมีทะเลหมอกด้วยค่ะโชคดีมากๆที่เรามาแล้วก็เห็นทะเลหมอกค่ะ I'm just good at caring too much I'm just good at caring too muchกูเองบังบังบังเป็นไรอ่ะปัดแขนกันตลอดเลยรักกันมึงหนาวเหรอรักกันแค่วันนี้ไม่ตอนนี้อยู่ช่องของเฟิร์นเองละลินมากเฟิร์นเองไม่ใช่เหรอเฟิร์นเองไอ้เหี้ยยังพูดผิดอ๋อช่องชื่อเฟิร์นเองเหรองงอยเราจะมาดูนะคะตอนนี้เฟิร์นเองกันเลยถ่ายรูปอยู่อาทิตย์จู่ต้องมาแล้วWe are my eyes ลูกไม่เข้าเอาพ่อไปพ่อไปพ่อรออยู่ดีๆได้ดูการเจ๊กของพ่อแล้วหันขวาตึงมาก่อนเอาเอ๊ะ sharing I'm just good at caring too much ซ้อมก่อนแล้วกันรอบนึงว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวมึงเกรงใจกูหน่อยเกรงใจพวกเราที่เชื่อถ่ายอ้อยน้อยอ้อยน้อยอ้อยน้อยผิดด้านผิดด้านผิดด้านเราเดี๋ยวเล่นที่ยังมายืนดูหมาเอากันเฉยเลยมึงมองหน้าเราดูมันมองสิไอ้มึงเดี๋ยวดังคนรู้ก็คือหนูกำลังถ่ายรูปอยู่แล้วลุงก็มาที่บ้านเลยน้ำหมอปลาเล่นน้ำหมอไม่น่าปะปลาต้านน้ำหรอมึงขังกระดิกนะมันไม่ใช่หมานะเอ๊ะพวกเราเป็นปลาอะไรนี่เห็นปลาเอ๊ะมึงกูอยากพูดให้มึงฟังกูจะดูฉลาดแล้วมึงจะเห็นปลาได้ไหมปลาเนี้ยจัดเป็นปลาในวงประเภทปลาตะเพียนในมือจะไม่อ่านไงอ้าวมาเนียนเรียนมาใหม่เป็นวล็อกซ้อนวล็อกร็อกที่อยู่ในร็อกอีกทีนึงอันนี้คือชายอดน้ำค้างอันนี้คือชาอู่หลงแล้วเวลาเขาเสิร์ฟอ่ะเขาจะเสิร์ฟใส่แก้วแบบนี้มาแล้วที่ทำก็คือให้เราดึงออกดึงแบบตึงใช่ไหมดึงเสร็จแล้วแล้วเขาก็ให้เอาเนี้ยไปอังตาหรือว่าเอามาดูคือความสดชื่นครับสิ่งที่อร่อยนะคะก็คือหมูพันปีอะไรอร่อยอีกคุณชอบอะไรข้าวผัดคือข้าวผัดก็อร่อยเห็ดหอมที่อยู่ข้างในอร่อยมากอันนี้อร่อยต้มจืดขยำแดงต้มจืดไหมกุ้งก็อร่อยโอเคสรุปก็คืออร่อยหมดสำหรับร้านอาหารนะคะก็จะมีโซนที่เป็นขายของฝากด้วยค่ะก็จะเป็นพวกชาอะไรเงี้ยอย่างเราก็จะซื้อชาไปฝากอาจารย์ฝากซื้อชาไปฝากพ่อแม่กันเราจะสามารถซื้อพวกกาแฟแล้วก็ไปนั่งกินตรงข้างได้มันเป็นเวลาที่แดดลงทำให้พวกเรายังไม่สามารถถ่ายรูปกันได้ค่ะเราก็กำลังจะไปหามุมที่จะถ่ายรูปได้เราก็กำลังจะไปหามุมถ่ายรูปยูไม่เตรียมเลยโอเคหนึ่งสองสามเราก็กำลังจะไปหา
มุมที่ถ่ายรูปได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งก็คือเป็นบ้านที่แบบขึ้นชื่อว่าถือว่าดีที่สุดในแบบปางอุ๋งเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเดินทางมาถึงปางอุ๋งที่เรียบร้อยแล้วก็คือเวลาประมาณ4โมงเย็นค่ะแล้วตอนนี้เราก็เข้าไปในที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมารีวิวบ้านพลุงนากันค่ะแล้วอันนี้ก็คือบ้านพักของเรานะคะอันนี้จะเป็นบ้านสำหรับ3คนแล้วก็คือว่าปีก่อนจะยังไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นแต่ว่าปีนี้มีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วค่ะอันนี้จะเป็นบ้านใหญ่ของเราค่ะสภาพบ้านก็จะใหญ่กว่านะคะแล้วก็มี4คนค่ะรีวิวโอ้โหนี่จะเลื่อนมือห้องนี้จะเป็นห้อง4คนค่ะเหรอคะแต่ว่าพวกเรามารวมตัวกันอยู่4ที่ละ7ที่นอน4เตียงส่วนถ้าเกิดเราเดินออกมาจากทางที่พักนะคะแล้วก็เลี้ยวมาด้านซ้ายซึ่งมันห่างจากที่พักไม่ไกลมากก็คือจะเป็นมึงคืออ่างเก็บน้ำเหรอมันคืออ่างเก็บน้ำค่ะซึ่งตอนเช้าอ่ะจะมีหมอกมาลงแล้วเราก็จะมานั่งแพกันตรงนี้ค่ะก็สำหรับใครที่สนใจจะแบบมากางเต็นท์นะคะเขาก็จะมากางเต็นท์กันตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่ลำบากก็จะเป็นพวกห้องน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะต้องขี้ลงเนี่ยขี้ลงไหนเยี่ยวลงนี่เลยเท่ว่ะทำไมมึงเท่จังวะเท่ว่ะใครสวยสุดคนไหนสวยสุดน้องยังไม่สบตาเลยคนไหนสวยสุดคนไหนเรากินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็โอเคค่ะหมูมีความแบบอร่อยอร่อยตรงหน้าร้านเขาเลยใช่รีวิวหน้าร้านเขาเลยก็เฮ้ยเราอร่อยละเฮ้ยมีควันมีควันก็คือตัวนี้โอเคค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็หมดไปแค่นี้จบกันที่หมูกระทะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย7 hours later เช้าวันใหม่แล้วค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปล่องแพที่เราบอกกันทุกคนคือตอนนี้มีความเป็นแบบว่าควันออกปากนะแล้วว่ามันไม่เห็นทุกคนเมื่อคืนก็คือไปคุยกับคนอิสราเอลมาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาก็พูดประมาณว่าเราอ่ะให้เขากินโอวัลตินแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับโคโค่หรือเปล่าเหมือนกาเคาหรือเปล่าแล้วเขาว่าเหมือนกาเคาหรือเปล่าแล้วฉันก็เลยบอกว่าฮะกาเคา I don't pay กาเคา I pay line อะไรอยู่นั่นทำกลางสายน้ำกูตะโกนเหรอตอนนี้เราอยู่ที่กลางน้ำค่ะไม่ได้ปะเราอยู่กลางน้ำแล้วแบบว่าบรรยากาศดีมากคือมันจะมีแบบความเป็นหมอกเล็กๆซึ่งคนคิดว่าตอนเช้าอ่ะควรมามากกว่าตอนเย็นควรมาลองนั่งแพค่ะเพราะมันก็ราคาไม่ได้แพงอะไร150ต่อเที่ยวเราก็คือเที่ยวหนึ่งก็ได้2คนห้างเกินนี้ค่ะน้องปังน้องมาได้ไงปังปังน้องไปแล้วปังปังอันนี้ก็คือตรงที่บอกนะคะว่าแบบว่าสามารถมากางเต็นท์ได้ค่ะแต่ก็จะมีค่าเข้าอุทยานน่าจะ100บาทอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะแปะให้อีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้เป็นอุณหภูมิ10องศาค่ะโคตรเห็นความเป็นหมอกมั้ยมันมีอยู่ตรงนั้นเนาะอ
เฮ้ยเฮ้ยขึ้นเราขึ้นต้องเราเลยอีพ่อแม่ฟังว่าแบบมันเงียบมากแล้วก็จะมีแต่เสียงน้ำค่ะHello, pretty. This is my vlog. Is this on YouTube? You can find me in YouTube, and you will be in my channel. Hello, pretty. He is from Israel, and we talked with each other last night. Yeah. We talked a lot. You will start first. Yeah. Actually, I start first. Bye bye. Bye bye, pretty. Bye bye. Jump. ปังปังปังฮึบชอบบูลี่อ่ะหมายถึงบูลี่คนเหรอหมายถึงบูเบอร์รี่เออถ่ายรูปมาหรือยังคะถ่ายแล้วค่ะต้องถ่ายมาแล้วสวยไหมสวยมากสวยหมายถึงวิวหรอน้องขวัญหนูเองมาอยู่ที่ขนส่งของแม่ห้องสอนอีกครั้งค่ะซึ่งเรานั่งมาจากปางอุงโดยเราให้พี่ที่เขาเป็นเจ้าของของที่พักช่วยหารถให้ต่อมาในราคา700บาทต่อราคามาได้ใช่ไหมเขาจะเก็บคนละ250แต่จริงๆอ่ะมันจะมีรถเหลืองด้วยที่มันขึ้นมาเพราะว่ามันขับสวนกับเราขึ้นมาราคาคนละ80บาทแต่เราได้ในราคานี้ก็โอเคไหมก็โอเคแต่ว่ามันร้อนนะเพราะว่ามันจะมีเพื่อนบางคนที่ต้องไปอยู่บนหลังกระบะด้วยก็ถ้าเกิดใครมาก็อาจจะดูรถเหลืองไว้ด้วยก็ได้ค่ะสามารถลงมาที่แม่ห้องสอนได้ตอนนี้เรากำลังรอรถแม่ห้องสอนไปอาเขตที่เชียงใหม่ค่ะโดยไปในเวลา15:00แล้วก็หาอะไรทำจนถึงเวลา15:00ค่ะใช้เวลาเดินทางจากปางอุ๋งนะคะก็คือ11:00ถึงประมาณ12:00ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงค่ะ